เอาละครับผู้ฟังนะฮะเราจะมาต่อที่1เรื่องที่รออยู่ครับจากสายของคุณเอกนะครับนะเป็นสายที่7นะฮะเรื่องราวที่คุณเอกจะเล่าให้ฟังนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับคุณเอกให้ชื่อเรื่องนี้ว่าธุรการหลอนนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้จากสายของคุณเอกดีกว่าครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับพี่เก่งเอกสบายดีนะสบายดีครับพี่เอ้ยคิดถึงเอกจังเลยอ่ะไม่ได้ฟังเรื่องเอกมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะไปไหนมาหายไปไหนมาอ๋อช่วงนี้ก็บวกกับงานประจำที่ทำอยู่แล้วก็มีขายว่าไปฝึกถ่ายกล้องถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ด้วยครับพี่ครับอือฮึอ๋อเหรอฝึกถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอด้วยเหรอเอ้ยเก่งๆวันนี้ถ่ายเก่งๆแล้วเนี่ยมาทำงานพวกพี่มั้งนะนะเอกแป๊บหนึ่งนะพี่จะทักเอกแบบนี้พี่ฟังเสียงเอกมาหลายครั้งมากเลยเสียงเอกเหมือนรุ่นน้องพี่อยู่คนหนึ่งนะที่เขาทำงานอยู่ทูไอดีที่ดูเรื่องราวของไลฟ์สกอร์เวลามีฟุตบอลอะไรแบบนี้เสียงเหมือนเจ้าเปเลยอ่ะนะฮะเสียงเหมือนกันมากเลยวันไหนพี่จะอัดเสียงเปมาแล้วก็มาให้เอกฟังเสียงเหมือนกันจริงๆนะฮะนะฮะมีน้องชายผมพี่เสียงเหมือนผมเป๊ะเลยพี่ถ้าคุยโทรศัพท์ไม่รู้ว่าน้องหรือว่าผมคุยเลยอ๋อเหรอเหรอฮะใช่พี่เหมือนมากเลยมีคนบอกน้องชายชื่ออะไรน้องชายชื่อบอสค่ะนี่บอสโทรมาหรือเปล่าไม่ใช่เอกใช่ไหมเอกครับพี่เอกครับโอเคโอเคได้ได้ครับเอกเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปนานมากโรงเรียนที่ว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เอกเคยศึกษาอยู่หรือเปล่าใช่ฮะใช่ครับโอเคครับเรื่องของธุรการหลอนเป็นไงครับเอกไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิคือเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนไปเมื่อ13ปีก่อนครับครับผมตอนนั้นผมจบปีการศึกษาจากมัธยมต้นเนี่ยน่าจะปี2546ครับนะครับแล้วก็อาผมเนี่ยคือครอบครัวผมอย่างนี้ครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนศาสนาพุทธครับแต่มีอาผมเนี่ยที่มานับถือคริสต์แล้วก็ได้ฝากผมเนี่ยเข้าไปเรียนโรงเรียนคิดครับก็เลยมีโอกาสได้มาหลังจากจบม.3ก็คืออาก็ฝากเข้าแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่ำเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ครับก็มันก็เป็นโรงเรียนช่างทั่วๆไปอะฮะก็คือเข้าไปเรียนก็ปกติแต่คราวนี้พอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมา3ปีเนื่องจากว่าผมเนี่ยเรียนโรงเรียนประจำด้วยในนั้นน่ะมันจะมีหอพักของนักเรียนประจำด้วยครับซึ่งด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาการเข้ามาในกรุงเทพครั้งแรกของผมเนี่ยก็คือจะปลอดภัยที่สุดก็เมื่อเป็นนักเรียนประจำครับครับก็เลยฝากให้ผมเข้าเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนแห่งนั้นพอจบมาปุ๊บเนี่ยครับปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนแห่งนี้ที่ผมจะจบเนี่ย ก็แน่นอนแล้วก็จะมีการสั่งซื้อสั่งทำแหวนรุ่นเสื้อรุ่นหนังสือรุ่นอะไรพวกนี้ครับก่อนที่เราจะจบเพื่อนรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มจัดทำอะไรพวกนี้ฮะปรากฏว่าก็สั่งทำอะไรกันเรียบร้อยครับแต่ปรากฏว่าปีการศึกษาที่ผมจะจบนั้นนะครับผมไปมันจะมีวันซ้อมรับวุฒิก่อน1วันแล้วก็จะมีวันรับวุฒิจริงอีก1วันซึ่งวันซ้อมเนี่ยผมก็ไปซ้อมรับวุฒิซ้อมรับอะไรพวกเนี้ยครับจากคุณพ่ออธิการนะฮะที่ดูแลสถาบันแห่งนี้พอซ้อมรับวุฒิเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยครับวันต่อไปก็จะเป็นวันรับวุฒิคืนของวันซ้อมรับวุฒิครับทางธุรการเขาโทรมาแจ้งผมว่าผมยังไม่ได้ชำระค่าเทอมรู้สึกว่าจะประมาณ 4,218 บาทใช่ฮะครับครับครับผมก็มันยังไม่ได้ชำระค่าเทอมก็เลยยังจะสงวนสิทธิ์สำหรับการรับวุฒิสำหรับผมไว้ก่อนอาจจะเก็บไว้ทันทีที่ผมมาชำระไอ้ค่าเทอมอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยรับกับทางธุรการได้เลยก็ปรากฏว่าวันนั้นนะผมก็ไม่ได้มารับวันรับวุฒิจริงผมก็ไม่ได้มาครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอจบปวช.เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปศึกษาต่อเพราะว่า
ไม่ได้มีวุฒิมีอะไรเหมือนคนอื่นเขากับเหมือนเพื่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็เลยเริ่มต้นชีวิตการทำงานตั้งแต่อายุประมาณ18ปีก็เริ่มไปทำงานในโรงงานในอะไรพวกเนี้ยครับได้วุฒิขั้นต่ำที่เรามีก่อนที่วุฒิม.3 ครับครับผมก็ไปทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับครับเรียนด้วยความที่ว่าเราวุฒิม.3 ครับพี่เราเป็นได้แค่ซัพพลายเออร์เราไม่ใช่พนักงานประจำของโรงงานเนี่ยฮะแต่ไอเรื่องทักษะทางโรงงานทางการทำงานเนี่ยเรามีพื้นฐานช่างมันอยู่แล้วไงอ่าใช่ใช่แล้วเราก็ทำงานไปประมาณ 3-4 ปีประมาณนั้นฮะคราวนี้ก็ตำแหน่งงานประจำของโรงงานมันขาดเขาก็เลยพิจารณาจากพนักงานที่อยู่ที่มีอายุงาน 3-4 ปีขึ้นหรือ 4-5 ปีขึ้นไปครับที่ บวกกับ 1. ทำงานดี 2. สถิติการมาทำงานเนี่ยไม่ขาดไม่ลาไม่ขายเลยซึ่ง2ตำแหน่งที่เขาเปิดรับเนี่ยหนึ่งในนั้นน่ะผมมาถูกพิจารณาด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเราวุฒิม.3 พี่วุฒิเรามันต่ำไปที่ว่าจะขึ้นมาตรงนี้ครับครับทางโรงงานเขาเลยบอกเอกเรียนกศน.ได้ไหมวะปรับวุฒิให้มันอัปเกรดขึ้นมากว่านี้ได้ไหมแล้วพี่จะปรับเป็นพนักงานประจำแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าเอ๊ะเฮ้ยวุฒิเรามันมีอยู่แล้วแต่คราวนี้เรายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมนี่หว่าเฮ้ยเรามีเงินนี่เราไปชำระค่าเทอมเราได้วุฒิมาเลยเราไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนอีกหนึ่งปีไงพี่ครับก็เลยเอาว่าโอเคเดี๋ยวไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็เอาวุฒิกลับมาเอาวุฒิมาแล้วก็มาปรับตำแหน่งหน้าที่การงานเราก็ไปติดต่อที่ทางธุรการนะครับครับว่าผมเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นนี้นะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยชื่อนี้เขาก็ไปอะไรชื่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นรู้สึกว่าอาจารย์ธนินนะครับที่เป็นคนดูแลในส่วนของธุรการเนี่ยครับเขาบอกว่าเอกอาจารย์ยังไม่ว่างเลยวันนี้งานยุ่งๆอยู่ด้วยรอได้ไหมล่ะครับแต่พอดีว่าผมเนี่ยลางานมาวันนั้นวันเดียวแล้วเพื่อที่ว่าจะชำระค่าเทอมมารับวุฒิกลับเลยแต่พอดีว่าอาจารย์ยังไม่ว่างติดงานยุ่งอยู่เลยทั้งวันเลยครับก็จำเป็นต้องรอครับพี่ก็จำเป็นต้องรอจนค่ำเลยพอรอจนค่ำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีที่โรงเรียนผมมันจะมีของแผนกของปวส.มันจะเขาเรียกว่าภาคค่ำอ่ะพี่ประมาณ6 โมงเย็นเนี่ยพวกพี่ๆปวส.ที่เขาเรียนภาคค่ำเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาละครับแล้วก็จะเลิกเรียนประมาณ3 ทุ่มครึ่ง4 ทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยก็เลยอยู่รออาจารย์ประมาณ3 ทุ่มครึ่งครับจนพี่ๆปวส.เลิกเรียนก็กลับไประหว่างนั้นนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะไม่มีพวกพี่ๆปวส.เนี่ยเขาไปติดต่อเรื่องธุรการเรื่องการเงินอะไรละไองานที่อาจารย์ยุ่งอยู่จะเป็นงานของกลางวันที่ตกค้างมาผมก็ต้องอยู่รอครับพออยู่รอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยไหมบอกพอดีเลยเอกมาถ้ายังไม่กลับมาช่วยอาจารย์ก่อนก็ได้ครับก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปก็ช่วงนั้นคือมีโอกาสเข้าไปสับเปลี่ยนพอได้เปลี่ยนอาจารย์ไปทานข้าวทานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ผมมันมีโรงครัวอยู่อาจารย์ก็เลยฝากงานไว้เอกเดี๋ยวช่วยปริ้นงานให้อาจารย์หน่อยเนี่ยอย่างนี้นะเขาก็พาไปดูว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงปริ้นงานแล้วก็ถ่ายเอกสารเนี่ยพอปริ้นออกมาแล้วก็ถ่ายเอกสารให้อาจารย์หน่อยครับพอเข้าไปตอนนั้นในห้องเนี่ยมันมีแค่ผมคนเดียวพอมีผมคนเดียวแล้วปุ๊บแบบผมก็ทำตามที่อาจารย์บอกครับแล้วลูกพี่เก่งนึกออกไหมครับว่า13 ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยที่สุดช่วงนั้นก็จะเป็นเด็กดี .com MSN Messenger อะไรพวกนี้พี่ครับซึ่งช่วงนั้นมันกำลังมาไงช่วงที่ผมกำลังเลยก็เรียนอยู่ก็กำลังปริ้นงานทำงานอะไรอยู่นะครับอยู่ดีมันมี MSN เด้งขึ้นมาครับอยู่คนเดียวเหรอ
้งขึ้นมาปึ้งอยู่คนเดียวเหรออ๋อเอ้าใครวะครับผมก็หันไปมองข้างนอกมันก็ไม่มีนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือพี่ปวสเนี่ยเขาออกไปละเขาไปเล่นกีฬาไปทำกิจกรรมอะไรของเขาหมดละในห้องมีเราคนเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยมันไม่มีใครแล้วที่มันเด้งมาเนี่ยมันเป็นแอคเคาท์ของใครอะครับของเราล็อกอินไว้หรือว่าของคนอื่นน่าจะไม่แน่ใจเลยพี่แต่มันเด้งขึ้นมาอยู่คนเดียวเหรอครับผมว่าใครวะไอ้นั้นอะสมาร์ทโฟนมันยังไม่ถือกำเนิดถูกต้องไหมพี่ใช่ๆการที่มันจะพิมพ์ข้อความเนี่ยมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ลิงก์กันการจะส่งข้อความเลยคุณจะส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์แต่การพิมพ์ข้อมูลขึ้นมาเด้งขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอะเหมือนถามเราอะเหมือนรู้ว่าเราอยู่คนเดียวได้ไงพี่ผมก็เลยเกิดความสงสัยผมก็เดินออกไปข้างนอกก็เดินมันก็ไม่มีใครพอมันไม่มีใครเสร็จแล้วปุ๊บอะผมก็กลับมาทำงานมันก็เด้งขึ้นอีกปึ้งระวังผีหลอกนะใช่พี่พอละพักนึงอ่ะพี่อยู่ดีปุ๊บไอ้ตอนขณะที่ผมทำงานอ่ะเวลาขยับเมาส์ขยับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวลูกศรเนี่ยวิ่งตามใช่ไหมพี่อันนี้ตัวลูกศรเอามันค้างพี่พอมันค้างเสร็จแล้วปุ๊บมันมีภาพที่ผมไม่ได้กดคลิกกดอะไรเลยนะคือเมาส์มันค้างมันมีภาพปริ้นออกมาพี่คือภาพที่ออกมาเนี่ย มันเป็นภาพที่ว่าถ่ายมาจากข้างหลังครับแล้วก็คือผ่านข้างหลังผมอะผมเหมือนผมนั่งทำงานอยู่อะอยู่ที่โต๊ะคอมอะโต๊ะของอาจารย์เนี่ยครับแล้วมันมีภาพถ่ายจากข้างหลังอะแล้วก็ปริ้นออกมาพี่ปริ้นออกมาจากเครื่องปริ้นผมมาหยิบมาดูไม่ได้กดอะไรนี่หว่าแล้วภาพมันออกมาได้ไงล่ะคือที่สงสัยก็คือในภาพนั้นมีเรานั่งทำงานอยู่ด้วยพี่ครับผมก็หันซ้ายหันขวาเฮ้ยมันมายังไงมันอะไรวะมันต้องมีอะไรแล้วล่ะครับผมหันกลับไปพี่ในห้องอ่ะในห้องธุรการอ่ะจากดูจากรูปมันนะพี่ครับผมหันไปมองข้างหลังตามรูปมันมีกล้องวงจรปิดอะอยู่ตัวเดียวในห้องครับแล้วภาพมันปริ้นมาได้ยังไงพี่ผมไม่เข้าใจโอ้ใช่มันปริ้นออกมาพอสักพักนึงพอในขณะที่กำลังสงสัยรูปนี้อยู่ว่าครับเฮ้ยมันมายังไงวะสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนพอสักก็ความเด้งขึ้นมาปึ้งพอเด้งขึ้นมาปึ้งลูกไม่ออกมาอีกพี่เฮ้ยลูกปิ้นออกมาอีกปิ้นออกมาก็รูปเดิมเหรอก็รูปเดิมที่ผมยืนถือกระดาษไปเนี่ยกำลังมองอยู่อ่ะปิ้นออกมาเออแล้วผมเราก็พยายามมองในรูปใครอยู่เป็นเพื่อนเราอ่ะเออดูในรูปมันก็ไม่มีครับในขณะที่กำลังสงสัยอยู่อีกนั่นแหละพี่ก็ความเด้งขึ้นมาปึ้งเห็นพี่ไหมเห็นพี่ไหมด้วยเออใช่เฮ้ยเฮ้ยเออเห็นพี่ไหมครับพอข้อความนี้เด้งขึ้นมาปุ๊บเออรูปปิ้นออกมาอีกพี่เออปิ้นออกมาคราวเนี้ยมันเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งพี่ครับครับผู้หญิงคนหนึ่งอะยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะผมอะไม่ไกลมากอะพี่รอโอ้ยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะยืนก้มหน้าอยู่พี่ครับแต่ครั้งนี้เป็นด้วยความที่ว่าหนึ่งรูปแบบมันฟ้องว่ามีคนอยู่ข้างหน้าแต่ข้างหน้าเรามันไม่มีใครไงพี่เออใช่รูปมันปิ้งออกมามีผู้หญิงอะครับในรูปแบบมันมีผู้หญิงยืนออกมาพอสักพักนึงบอกขอความเด้งขึ้นมาพี่เก่งฮะว่าตึ้งนี่ไงเห็นพี่หรือยังโอ้โหพอบอกเห็นพี่หรือยังพี่ลูกเด้งขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งครับลูกรัวออกมาสามลูกคราวนี้พี่ในรูปที่ผมเห็นอ่ะเป็นรูปผู้หญิงคนเนี้ยข้าวโต๊ะ
เท้าโต๊ะทำงานที่ผมยืนอยู่ อยู่ฝั่งตรงข้ามข้างหน้าครับแล้วก็ลักษณะคือเท้าแล้วก็แหงนขึ้นมามองหน้าผมอย่างเงี้ยพี่ซึ่งตอนนั้นนะผมสาบานให้บุพการีอะไรก็ได้พี่ครับครับไม่มีคนอยู่ในห้องผมอยู่คนเดียวโอ้แล้วเหมือนจังหวะนรกมากคืออาจารย์ก็ไปโคตรนานเลยแล้วกว่าจะกลับมาไม่กลับมาสักทีจนสุดท้ายครับครับผมก็ออกมาอยู่ข้างนอกก็เลยเบรกงานไว้ก่อนแล้วออกมาข้างนอกบอกว่ารออาจารย์มาดีกว่ามาเดี๋ยวมีห้องมีอะไรแล้วแหละเพราะว่าใช่ผมก็ทิ้งลูกทิ้งอะไรไว้บนโต๊ะอะฮะก็โอ้ยก็ออกมาข้างนอกครับพออาจารย์ธนินมาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้อาจารย์ฟังอืออาจารย์ว่ายังไงบ้างอ่ะอาจารย์บอกเฮ้ยเอกไร้สาระไปเข้าไปทำงานจะเอาไม่วุฒิอ่ะเอออาจารย์ก็ไม่เชื่อนะอาจารย์ก็ไม่เชื่อครับสุดท้ายเนี่ยพออาจารย์ได้ไปเห็นรูปอ่ะอาจารย์ยืนอึ้งไปสักพักนึงอ่ะโอ้เหมือนอาจารย์รู้ว่าเป็นรูปใครคราวนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเอกตอนอาจารย์อยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีนะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะอาจารย์ก็อยู่คนเดียวมาตลอดไม่เคยมีครับทำไมวันนี้มีวะอืมไม่รู้แหละอาจารย์อืมแต่คือตอนนี้มันมีแล้วครับอาจารย์เอาไงคือได้ด้วยความที่ว่างานมันจะต้องเสร็จคืนนั้นเหมือนกันไงฮะฮะผมก็ต้องได้วุฒิคืนนั้นเหมือนกันครับก็เลยอยู่กันกับอาจารย์สองคนอืมก็พออยู่กับอาจารย์สองคนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ต่างคนต่างทำอาจารย์ก็ไปนั่งทิ้งงานอยู่หลังจากนั้นไอ้เหตุการณ์ที่ว่าไอ้ MSN มันเด้งขึ้นมากับ Messenger มันเด้งขึ้นมาครับมันก็ไม่มีและไอ้รูปที่มันปริ้นออกมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็ไม่เกิดขึ้นต่ออาจารย์อยู่คราวนี้อาจารย์ให้ผมมานั่งทำต่อบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปถ่ายเอกสารอะไรตรงเนี้ยฮะก็ระหว่างที่ผมก็นั่งทำงานอยู่ทำอะไรอยู่ช่วยอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็ถ่ายเอกสารปรากฏว่าเอกสารที่อาจารย์ถ่ายออกมาพี่มันมีเส้นผมมาคาดยาวขวางกระดาษอยู่พี่ถ่ายออกมามันมีเส้นผมมาคาดยาวอยู่แสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรอยู่ตรงบนเครื่องถ่ายเอกสารถูกป่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามันมีลักษณะแบบเนี้ยใช่ถ่ายออกมาเหมือนเป็นเส้นอะไรแบบขวางเลยทำให้เอกสารมันเสียไปเลยที่ถ่ายมาใช้ไม่ได้เลยเหมือนมีอะไรเป็นเส้นๆไปทับเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเป็นเส้นเดียวหรือว่าเป็นหลายๆเส้นเป็นหลายเส้นเลยเป็นหลายเส้นเลยครับลักษณะเหมือนเส้นผมเลยอ๋อผมพอเดาได้ประมาณนี้เพราะผมมาเจอเหตุการณ์ก่อนหน้ามาก่อนครับผมก็พอเดาได้ประมาณนี้ว่าไม่น่าใช่อย่างอื่นแล้วล่ะคันนี้ครับก็ติดถ่ายออกมาอีกมันก็ติดเป็นเหมือนขนาดเส้นผมอีกพี่ว่าถ่ายออกมาเหมือนมีเส้นผมไปทับเหมือนมีเป็นเส้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับลายขวางอ่ะมันทำให้เอกสารมันใช้ไม่ได้อาจารย์ก็ถ่ายอยู่หลายรอบเอ๊ะมันเป็นอะไรวะก็ถ่ายไปถ่ายมาครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็อาจารย์มันไหนมันเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอดูสิเอกมาช่วยอาจารย์ดูหน่อยสิครับว่ามันเป็นอะไรพอเลยพักขึ้นไปดูพอจังหวะอาจารย์ถ่ายปุ๊บอะตอนนั้นอะปรากฏว่าไอ้เครื่องถ่ายเอกสารตัวเนี้ยกระดาษมันหมดพอดีเอ้ามันไม่ออกครับพอมันไม่ออกเสร็จปุ๊บอะโอเคข้างล่างมันมีถาดดึงออกมาใช่ไหมครับผมก็ไปเอากระดาษ A4 อ่ะมารีมหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งจะใส่เข้าไปแล้วก็ดึงถาดออกมาปรากฏว่าพอดึงถาดออกมาครับคือเก่งคุณผู้ฟังฮะในถาดนะครับมันเป็นเส้นผมหมดเลยพี่มันไม่มีกระดาษเลยเฮ้ยจริงเหรอมันมีเส้นผมเยอะมากเส้นผมผู้หญิงที่เยอะไปอยู่กันได้ไงวะใช่พี่ครับมันมีกระดาษเยอะมากทั้งผมทั้งอาจารย์ก็ถอยออกมาจากไอ้เครื่องถ่ายเอกสารตัวนี้เลยเออพอถอยออกมาปุ๊บอะครับเรากำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรปรากฏว่าไอ้ Messenger ตัวเนี้ยเด้งขึ้นมาครับปึ้งโอ้เห็นพี่หรือยัง
พี่เปิดอ่านว่ามันเห็นพี่หรือยังพี่อยู่ตรงไหนอ่ะเออก็จะไปเห็นพี่เออแล้วครั้งเนี้ยในระหว่างที่ว่า Messenger ดังปุ๊บอ่ะรู้ไอ้เครื่องปริ้นอ่ะมันปริ้นรูปออกมาพี่ครับมันเป็นรูปที่ว่าผมกายจันทนินถอยห่างมาจากเครื่องเอกสารแล้วก็ยืนมองอยู่เฮ้ยแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือครับมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนเครื่องถ่ายเอกสารนั้นพี่เด็กผู้หญิงเหรอใช่พี่แล้วครั้งเนี้ยพี่เข้าใจอารมณ์ของโรงเรียนช่างไหมมันไม่ควรจะมีเด็กผู้หญิงถูกต้องไหมฮะใช่ครับพอรูปนี้มันปริ้นออกมาครับครับผมปิดดูด้วยหางตาแวบเดียวผมโยนทิ้งเลยพี่ทำไมอะในรูปมันเป็นรูปมันมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนเครื่องและอาจารย์ก็ไม่หยิบรูปนั้นดูเลยนะก็วิ่งออกมาพร้อมผมเนี่ยก็วิ่งแหกปากแหกคอกันออกมาผมวิ่งมาปุ๊บครับตรงข้างโบสถ์นะครับมันจะมีโบสถ์คาทอลิกอยู่พอวิ่งมาครับเห็นคุณพ่ออธิการเนี่ยครับแกใส่ชุดสีขาวแล้วก็เหมือนยืนถือสร้อยสัตว์ประคำแล้วก็เดินสวดภาวนาอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละครับครับพอเดินมาปุ๊บเห็นผมวิ่งแหกปากแหกคอไปเขาบอกเฮ้ยมีอะไรเดี๋ยวพวกเธอมีอะไรครับเบาๆหน่อยได้ไหมเด็กนักเรียนประจำเนี่ยเขาพักผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมวิ่งกลับมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังครับคุณพ่อก็เลยเรื่องนี้รู้สึกว่าน่าจะ16ปีที่แล้วอ่ะทำไปทำมาครับเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงที่ห้องธุรการแห่งนี้นี่แหละเหรอฮะย้อนไป16ปีที่แล้วก็คือก่อนหน้าที่ตัวของเอกเองจะมาเรียนใช่ก่อนหน้าอาจารย์ธนินจะมาประจำที่ธุรการนี้อีกทั้งอาจารย์ทั้งผมอ่ะครับความจริงเรื่องเนี้ยพร้อมกันจะตักปากคุณพ่ออธิการเลยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาจารย์ทิพวรรณครับอาจารย์ทิพวรรณเนี่ยตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าแกประจำอยู่ห้องธุรการอ๋อฮะพอประจำอยู่ห้องธุรการเสร็จแล้วปุ๊บช่วงนั้นน่ะแกท้องฮะพี่แกท้องโหเลยน่าจะเกือบใกล้คลอดนะฮะอันนี้คุณพ่อเล่าให้ฟังนะคุณพ่ออธิการเล่าให้ฟังแล้วจังหวะนั้นเองอะครับครับแกก็เหมือนกับว่าก้มจะไปถ่ายเอกสารหรือก้มหยิบอะไรตรงเครื่องถ่ายเอกสารตรงนั้นอะแล้วปรากฏว่าเหมือนแกกึ่งคลอดหรือกึ่งแท้งหรือเด็กหลุดอะไรก็ไม่รู้อะพี่หลุดออกมาโบ๊ะตรงนั้นเลยโอ้โหแล้วพบว่าอาจารย์ที่ประวันนะครับครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเห็นเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องของอาจารย์ที่ประวันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้าไปศึกษาต่ออันนี้ผมฟังจากเขาเล่าน่าจะคันเป็นพิษหรือเกี่ยวอะไรกับคันนี่แหละฮะหรือเด็กหลุดหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุครับแต่คร่าวๆประมาณนี้ว่าอาจารย์เหมือนจะก้มไปหยิบใส่กระดาษหรือก้มหยิบอะไรสักอย่างแล้วเด็กมันหลุดออกมาโบ๊ะตรงนั้นแล้วปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตตรงนั้นพอดีเลยฮะครับตรงเครื่องถ่ายเอกสารและอาจารย์ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือทุกคนพยายามนำส่งให้ไหวที่สุดแต่ปรากฏว่าอาจารย์ก็เหมือนกับว่าไม่ไหวอะฮะครับก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าคือหนึ่งผมเป็นคนพุทธไงพี่เขาไปเรียนโรงเรียนคิดถูกไหมฮะครับแล้วก็เดาว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นคนพุทธเหมือนกันแต่ครั้งนี้ถ้าเป็นความเชื่อแบบเราเนี่ยก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเลยแต่ครั้งนี้ทางคริสต์น่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาก็จะมีรูปแบบวิธีการทำบุญการอะไรใช่ของเขาอะครับที่มันแตกต่างจากเราไปซึ่งปรากฏว่าไม่มีคนเคยช่วงแรกๆที่อาจารย์เสียเคยมีคนเห็นอาจารย์อยู่ในห้องนั้นแล้วก็ใครไปอยู่ที่ธุรการก็อยู่ไม่ได้สักคนเลยครับจนอาจารย์ธนินเนี่ยครับไปอยู่ธุรการก็รู้สึกว่ามันนิ่งมันสงบลงใช่ฮะทุกคนก็เลยเริ่มเชื่อว่า
เฮ้ยไม่น่าเจอแล้วแหละไม่น่ามีแล้วแหละแต่อาจารย์ก็อยู่คนเดียวตอนกลางคืนมาแล้วโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรมาตลอดเลยทุกคนก็เลยเชื่อว่าเออคงไม่มีแล้วล่ะครับจนวันที่ผมไปอะครับผมไปจ่าจังหวะนี้พอดีไม่รู้ผมตัวอะไรทั้งนั้นนั่นน่ะสินะฮะเรียกว่าคือโป๊ะเช๊ะมากกับเรื่องราวแล้วมันโอ้โหคือใช้คำว่าคือก่อนหน้านี้อาจารย์เขาอยู่มาไม่เคยมีเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วมันมาเจอตอนที่เอกมาแล้วมันก็เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเอกครับเราเป็นตัวเรียกผีหรือเปล่าวะไม่รู้พี่ผมกับผีเป็นอะไรที่เหมือนมันคู่ขนานกันตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวเรื่องที่พงที่พักอะไรอ่ะผมจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยเสมอเลยครับนะฮะเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับพี่เก่งเอกไอ้คำว่าประมาณนี้ของเอกพี่เก่งจะบอกแบบนี้ฮะจริงไม่จริงไม่รู้นะพี่ว่าพี่เอาความสนุกไปที่ตั้งนะเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวมากอ่ะคือน่ากลัวมากจังมันเอาเรื่องนี้ไปสร้างเป็นหนังเลยนะเอกนะกับช็อตมันจะมีซีนจำเยอะมากทั้งข้อความที่มันเด้งขึ้นมารูปที่มันถูกปริ้นออกมาจากปรินเตอร์นะครับไปถ่ายเอกสารเปิดลิ้นชักกับเก็บกระดาษมาเจอเส้นผมรูปปริ้นออกมาเป็นโอ้โหเอกมันมีช็อตจำมันมีอะไรเยอะมากโอ้ผ่านมันมาได้ยังไงคืนนั้นน่ะถามจริงๆช่วงนั้นมันประมาณ4-5ทุ่มแล้วพี่จำได้ว่าเออผมก็เลยบอกอาจารย์แบบว่าอาจารย์เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่ผมจะไปหาเจ้าห้องโรงแรมจิ้งหรีดอะไรแถวๆนี้ก็ได้เพื่อให้พักผ่อนคืนนี้ก่อนเพราะผมมาจากพระบุรีฮะครับแล้วผมต้องการวุฒิไงถ้ากลับไปตัวป่ามันก็จะเสียเวลางานผมด้วยผมสุดท้ายเราก็มาเคลียร์เรื่องชำระค่าเรื่องค่าเทอมค่าวุฒิอะไรนี่แหละฮะแล้วสุดท้ายเราผมก็ได้วุฒิอาจารย์ก็รับชำระไปเรียบร้อยก็สุดท้ายเราก็จบเรื่องนี้กันตอนเช้าเลยพี่แต่ตอนกลางคืนอะผมเจอที่นู่นแล้วตอนคืนตอนที่ไปเช่าห้องอยู่และแวกนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมฮะอ๋อโอ้ยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะครับมันหลอนมากใช้คำนี้เรียกว่ามันหลอนมากเลยนะฮะโอ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จำมาจนวันตายไหมไม่ลืมเลยพี่ช็อตนี้ไม่ลืมเลยนะเป็นพี่ก็ไม่ลืมครับนะฮะเป็นพี่ก็ไม่ลืมถ้าเจอแบบนี้พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากเชื่อว่าขนลุกมากเลยแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละดอกที่โดนมันก็ยังเป็นคำถามที่พี่ยังมีความรู้สึกว่าทำไมวะทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับเอกก่อนอาจารย์ก็อยู่อาจารย์ก็ไม่เคยโดนเอกมาวันเดียวนี่โดนเลยอะนะฮะคิดทุกวันเอกลองไปนั่งคิดนอนคิดแล้วกลับมาบอกเรื่องนี้พี่ฟังได้ไหมผมหาคำตอบอยู่เหมือนกันนะในช่วงแรกๆผมหาคำตอบตลอดเลยนะครับนะฮะทำไมต้องเราเหมือนเราเป็นคนถูกเลือกให้เจอผีหรือเปล่าวะทำไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนอาจารย์ธนินอยู่อีกอ่ะอาจารย์ธนินน่ะรู้ความจริงพร้อมกันกับผมเนี่ยครับจะเจอเหตุการณ์ร่วมกันเนี่ยรู้ความจริงจากปากข้ออธิการเนี่ยครับพร้อมกันกับผมใช่อาจารย์ไม่เคยเจออะไรเลยใช่ก็ว่าบอดชิวมากจนกระทั่งเอกมานี่แหละนะโอ้โหแล้วพี่นึกดูนะว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนอ่ะการแชทการส่งข้อความเลยมันไม่มีสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้มันเป็น MSN มันเป็นก็ยังเด็กบีดอทคอมห้องแชทอะไรพวกนี้พี่13ปีที่แล้วพี่ไม่พี่คุณว่าไม่แน่ใจนะพยายามนึกอยู่นะมันจะมีสมาร์ทโฟนมีแต่จะเขาเรียกว่าเป็นปามนะมันจะไม่มีข้อความที่ใช้คำว่าเป็นมี LINE มี WhatsApp มีอะไรเหมือนสมัยนี้นะปามมันมีเพราะพี่เคยใช้อยู่นะครับมันก็จะเล่น MSN ได้อะไรแบบนี้ถ้าเป็นสมัยนั้นนะเราก็จะมีถ้าส่งข้อความเหมือนแชทคุยกันได้ก็จะเป็น BB นี่แหละนะฮะก่อนที่จะพัฒนามามีสมาร์ทโฟนมี LINE มีอะไรพวกนี้นะครับที่พอนึกออกนะแต่โอ้ MSN เนี่ยถือว่าคลาสสิกสุดละนะครับนะฮะสุดมากสุดมากนะครับได้เลยได้เลยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะกับเหตุการณ์ที่ไปเจอมานะเอกขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะ
ครับผมน่ากลัวมากน่ากลัวมากพี่ขออนุญาตบันทึกเรื่องนี้ไว้สักนิดนึงนะเผื่อใครไม่ได้ฟังวันนี้เนี่ยจะต้องกลับมาย้อนฟังเรื่องนี้กันขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้การมาสเตอร์เคครับผมเต็มยศเลยนะฮะเอาซูซูกิไปคันหนึ่งขอบคุณมากได้ได้ได้ขอบคุณมากเอกไว้เขาหน้าเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ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 